ไหนๆก็ทะลุ 1,400 มาแล้วปิดได้ทะลุ 1,400 มานิดหนึ่งนะครับก็น่าจะไปต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือดอกเบี้ยปรากฏว่าผมว่าการไม่ลดดอกเบี้ยลงเนี่ยมันก็มีเหตุและมีผลของมันแต่ถ้าจะบอกว่าลดดอกเบี้ยลงก็มีเหตุผลของมันน่ะแหละครับแต่ว่าข้อดีคือการไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้คนหรือนักลงทุนมีความรู้สึกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ถูกบีบบังคับหรือว่าไม่ได้ถูกแทรกแซงจากทางหน่วยงานหรือว่าจากทางรัฐบาลหรือรัฐมนตรีคลังนะครับที่สามารถที่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 2.5%เราก็แนะนำกลับไปทางรัฐบาลนะครับโดยว่าเศรษฐกิจที่โตได้ไม่ดีในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ได้เกิดจากปัญหาที่ดอกเบี้ยสูงหรือดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นการหาเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับก็ลองมาหาวิธีแก้ดูแต่อย่างน้อยมันก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วเราก็อาจจะได้เห็นเรื่องของค่าเงินบาทที่อาจจะมีการแข่งข้าขึ้นได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่อง Digital Walletต้องบอกนิดนึงก่อนว่าทางปปช.มาบอกเราว่ามันมีความเสี่ยงนะไม่ได้บอกไม่ให้ทำนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนทักทานแบงก์ชาติเองก็ทักทานในเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆการไม่มี Digital Wallet เนี่ยผมเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่าการออก Digital Wallet ต้องใช้เงิน 500,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะไปดึงเงินออกจากในระบบนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนนะครับทำได้ยากลำบากมากขึ้นนะครับแต่การที่บอกว่าไม่มีเนี่ยแล้วดูเหมือนจะมีได้ยากเนี่ยมันก็จะทำให้นักลงทุนมีความรู้สึกว่ากล้าซื้อหุ้นกู้มากขึ้นเพราะตอนนี้สังเกตที่ดีนะครับว่าหุ้นกู้บริษัทขนาดใหญ่ๆครับที่ออกมาขายในช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าขายหมดนะครับและขายเกินด้วยซึ่งมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับระบบได้พอสมควรในเรื่องตั้งแต่ต้นปีที่เรามีปัญหาเรื่องหุ้นกู้ ITD ตอนนี้ก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือที่มาว่าทำไมช่วงนี้เงินบาทถึงได้แข็งค่าขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจอีกคือการท่องเที่ยวเราดีมากนะครับช่วงนี้คนจีนกลับเข้ามาละนะครับซึ่งก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยดีไม่ดี2เดือนแรกของปีนี้เราอาจจะได้ถึง7 ล้านเลยนะทั้งปีเนี่ย35 ล้านน่าจะทำได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อานิสงส์จากเรื่องของการบริโภคในประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวภาคบริการที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นธุรกิจอาหารธุรกิจโรงแรมนะครับก็จะปรับตัวดีขึ้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ดัชนีหุ้นขึ้นได้ประกอบกับเราจะมีการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยนะครับเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่4ที่จะทยอยประกาศออกมาจากวันนี้จนถึงกลางเดือนหน้าแล้วก็จนถึงกลางเดือนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินปันผลด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือนเมษายนก็อาจจะมีการเก็งกำไรในเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีโอกาสที่จะตลาดหุ้นนะครับจะขึ้นไปทดสอบที่ 1,420 ถึง 1,430 ตอนนี้จะหาคนขายเนี่ยก็ไม่กล้าขายนะเพราะว่าอย่าง Adva อย่างสุภาลัยอย่างทิสโก้อย่างอะไรพวกนี้เขาก็ปันผล 7-8% นะครับ 6% 5% แบบขายตรงนี้ฉันไม่ได้ปันผลไม่เอาดีกว่ามันก็เลยการว่าแรงขายกันเลยเริ่มน้อยลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นบวกสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่การขึ้นไป1ระดับ 4,400 1,430 ทะลุขึ้นไปถึง 1,450 ผมคิดว่าตลาดหุ้นก็จะมีความเสี่ยงกลับเข้ามาใหม่ในเชิงของ valuation เพราะเรารู้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกแต่แน่นอนครับมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ดีแบงก์ชาติเพิ่งปรับลดประมาณการลงมานะครับจากเดิมที่อยู่ 3.5 3.2 ถึง 3.8 นะครับตอนนี้ลงมาเหลือแค่ 2.5 ถึง 3 ในปีนี้ดังนั้นแน่นอนมันจะกำลิมิตหรือว่าจำกัดในการปรับตัวขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์พอสมควรครับสุดท้ายแล้วสั้นๆครับพี่วีหุ้นแนะนำวันนี้ให้เป็นตัวไหนดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปท่องเที่ยวเลยครับฟังจากตรงนี้ละนะครับเซนเทล CPN นะครับCPO พวกนี้ฮะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับแล้วยิ่งตุดจีนด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยครับอาทิตย์หน้าประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยผมคิดว่าจะทะลุล้านเอาครับนักท่องเที่ยวจีนเดียวนะครับ